คยสงสัยไหมครับว่าทำไมแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาไทยที่เราใช้ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนสมาร์ทโฟนก็ดีเนี่ยแป้นย่อของมันมาถึงเริ่มต้นด้วยฟอหอกอดอเอกอาสวทำไมมันไม่ใช่กขคงตามตัวอักษรภาษาไทยอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวผมไอซ์จะเล่าให้ฟังต้องบอกก่อนว่าแป้นพิมพ์ภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไอ้ฟอหอกอดอนี่แหละมันมีชื่อของมันว่าแป้นพิมพ์แบบเกตมณีซึ่งแป้นพิมพ์เกตมณีนี้เนี่ยถูกพัฒนามาตั้งแต่สมัยที่เราใช้พิมพ์ดีดเมื่อเกือบ100กว่าปีนู่นเลยฉะนั้นผมขอเล่าย้อนประวัติพิมพ์ดีดที่เข้ามาในประเทศไทยสั้นๆให้สักนิดนึงละกันเครื่องพิมพ์ดีดนี้ถูกพัฒนาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2257ในประเทศอังกฤษแต่ว่ามันถูกพัฒนาถูกต่อยอดแล้วก็มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรมากมายเนี่ยข้ามฟากไปที่สหรัฐอเมริกานู่นเลยซึ่งคนที่เอาพิมพ์ดีดเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกเนี่ยคือเลขานุการส่วนพระองค์ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ชื่อว่าเอ็ดวินแม็กฟาร์เลนซึ่งก็เป็นคุณเอ็ดวินนี่แหละที่คิดที่จะสร้างพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นมาก็เลยมีการคิดค้นการวางตัวอักษรสระวรรณยุกต์ทั้งหมดลงบนแป้นพิมพ์ก่อนที่พิมพ์ดีดที่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยเครื่องแรกเนี่ยจะถูกผลิตออกมาได้สำเร็จก็คือปี2435โดยเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกนี่เนี่ยคือเครื่องสมิธพรีเมียร์นัมเบอร์โฟร์มีแป้นพิมพ์ทั้งหมด7แถวแถวละ12ปุ่มทั้งหมดรวมกันเนี่ย84ปุ่มเป็นแป้นพิมพ์ที่ไม่สามารถพิมพ์สัมผัสได้เพราะว่า1ปุ่มเนี่ยมันมี1ตัวอักษรหรือ1พยัญชนะหรือ1สระเราต้องคอยกดจิ้มทีละปุ่มที่ทำกันคือไม่มีปุ่มชิฟหรือปุ่มยกแคร่ในสมัยนั้นซึ่งก็ไม่มีการปรากฏหลักฐานนะครับว่าทำไมคุณเอ็ดวินเนี่ยถึงเลือกที่จะวางตัวอักษรพยัญชนะในแบบนั้นแต่การพัฒนาแป้นพิมพ์แบบเกตมณีเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อคุณเอ็ดวินตายเขาก็ได้ส่งมอบสิทธิ์ในแป้นพิมพ์ภาษาไทยทุกอย่างให้กับน้องชายที่ชื่อว่าหมอจอร์จแบรดลีย์แม็กฟาร์เลนแล้วก็เป็นยุคหมอจอร์จนี่เองที่เครื่องพิมพ์ดีดแบบใหม่เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมันคือเครื่องพิมพ์ดีดแบบที่มีแป้นพิมพ์เพียง4แถวพอเหลือ4แถวเนี่ยนั่นหมายความว่าปุ่มชิฟหรือปุ่มยกแคร่เนี่ยมันมีแล้วและแน่นอนว่ามันสามารถเลื่อนกระดาษได้อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยแป้นพิมพ์ที่คุณเอ็ดวินเคยคิดค้นไว้เนี่ยมันก็มีปัญหามีข้อบกพร่องของมันเองเช่นเวลาจะพิมพ์ฝอฝาเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์ตัวหนังสือฝอฝาลงไปได้โดยตรงเหมือนปัจจุบันแต่เราต้องพิมพ์ผอพึ่งแล้วก็ต่อหางขึ้นไปอีกหรือคำว่ากินเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์กอไก่สระอีนอนหนูได้แล้วต้องพิมพ์สระอีก่อนแล้วค่อยกอไก่แล้วก็นอนหนูเป็นต้นทำให้ในปี2467เนี่ยหมอจอร์จแบรดลีย์ได้ปรึกษาพนักงาน2คนในบริษัทห้างสมิธพรีเมียร์ของตัวเองก็คือนายสวัสดิ์มากประยูรกับนายสุวรรณประเสริฐเกตมณีเพื่อออกแบบแป้นพิมพ์ภาษาไทยแบบใหม่ให้มีความสามารถในการพิมพ์สัมผัสได้ด้วยคุณแล้วใช่ไหมว่าที่มาที่ไปของชื่อแป้นพิมพ์ไทยเกตมณีเนี่ยมันมาจากไหนโดยคุณสวรรค์เนี่ยเป็นวิศวกรออกแบบตัวอักษรส่วนคุณสุวรรณประเสริฐเป็นคนออกแบบการวางอักขระบนแป้นพิมพ์ฉะนั้นด้วยการที่คุณสุวรรณประเสริฐเกตมณีเนี่ยเป็นคนออกแบบการวางตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ทำให้ชื่อของเขาเนี่ยมันเลยถูกเรียกบนแป้นพิมพ์แบบนี้ก็คือไทยเกตมณีอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้โดยการออกแบบของคุณสุวรรณประเสริฐเกตมณีนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์จากคำที่ใช้บ่อยในช่วงนั้นกว่า 167,456 คำจากหนังสือทั้งหมด38เล่มเขาใช้เวลา7ปีถึงจะประสบความสำเร็จในการออกแบบแป้นพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบใหม่ได้สำเร็จในปี2475มันก็เลยนำมาสู่ชื่อแป้นพิมพ์ไทยเกตมณีที่มีแป้นย่อเป็นฟหกดเอกอาสวอย่างที่เราใช้ในทุกวันนี้นี่แหละครับจริงๆแป้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่แป้นพิมพ์เกตมณีเพียงอย่างเดียวนะมันมีอีกแป้นพิมพ์นึงด้วยที่คนรู้จักน้อยกว่าและได้รับความนิยมน้อยกว่ามากๆมันชื่อว่าแป้นพิมพ์ไทยปัทถโชตถูกพัฒนาโดยนายสลิดปัทถโชตเมื่อปี2509ซึ่งคุณสลิดเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพิมพ์ของกรมชลประทานในขณะนั้นซึ่งคุณสลิดปัทถโชตเนี่ยเขาได้วิจัยแป้นพิมพ์ไทยเกตมณีที่ใช้กันมาก่อนนั้นเนี่ยเราพบว่าแป้นพิมพ์เกตมณีนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้มือขวาหนักกว่ามือซ้ายถึง 70-30 ก็คือใช้มือขวา 70% มือซ้าย 30% ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอักษรที่เราใช้กันหลักๆอย่างเช่นตอเต่าคอควายหรือถอถุงมันอยู่ไกลจากแป้นย่อจากการวางมือตรงกลางของคีย์บอร์ดทำให้เราต้องขยับมือมากกว่าที่เราควรจะเป็นดังนั้นคุณสลิดปัทถโชตก็เลยพยายามจะคิดค้นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแบบใหม่โดยอาศัยหลักการทางสถิติอาศัยว่าคำไหนตัวอักษรคำไหนสระพยัญชนะตัวไหนใช้บ่อยที่สุดก็พยายามจะเอามาไว้กองเอาไว้ตรงกลางให้เราขยับนิ้วมือได้น้อยที่สุดจนเป็นที่มาของแป้นพิมพ์ปัทถโชตที่มีการใช้งานระหว่างมือซ้ายมือขวาใกล้เคียงกันคือมือซ้ายประมาณ 47% มือขวาประมาณ 53% ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณปัทถโชตเขาบอกว่าแป้นพิมพ์แบบใหม่นี้เนี่ยทำให้เราพิมพ์เร็วกว่าแป้นพิมพ์แบบเกตมณีถึง 25.8% ซึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติก็มีการรับรองงานวิจัยด้วยว่าแป้นพิมพ์แบบปัตตชนเนี่ยพิมพ์เร็วกว่าแป้นพิมพ์แบบเกจมณีจริงมีการใช้งานระหว่างมือซ้ายมือขวาใกล้เคียงกันจริงๆทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเคยผลักดันให้คณะรัฐมนตรีรับรองแป้นพิมพ์ปัตตชนเนี่ยเป็นแป้นพิมพ์มาตรฐานแทนแป้นพิมพ์เกจมณีอยู่ช่วงนึงด้วยประมาณปีพุทธศักราช2510ถึง2520ช่วงนั้นแล้วก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตแป้นพิมพ์ดีดมาตรฐานใหม่ออกมารวมถึงว่าในภาครัฐเองก็มีการผลักดันให้ใช้แบบปัตตชนแทนเกจมณีแต่ว่าด้วยความที่แป้นพิมพ์แบบเกจมณีใช้มานานแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่คุ้นชินกับเกจมณีไปแล้วสามารถพิมพ์สัมผัสกับแป้นพิมพ์แบบเกจมณีได้โดยไม่ต้องมองแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปสู่แป้นพิมพ์แบบใหม่แบบปัตตชนนี้เนี่ยต่อให้มันดีแค่ไหนก็ตามคนส่วนใหญ่เขาก็แอนตี้เขาก็ต่อต้านเพราะแบบคุ้นชินแล้วจะเปลี่ยนทำไมไม่มีเหตุผลเลยต้องเปลี่ยนประกอบกับว่าต่อให้ภาครัฐผลักดันเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นแป้นพิมพ์ปัตตชนออกมาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยยอมใช้กันคือต่อให้ประสิทธิภาพของปัตตชนดีกว่าแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็สู้ความนิยมของเกจมณีไปไม่ได้จนกระทั่งปี2531เนี่ยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสมอก็ได้กำหนดให้แป้นพิมพ์แบบเกจมณีเป็นแป้นพิมพ์มาตรฐานบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีให้หลังจากการที่สมอออกมาตรฐานภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์เมื่อปี2529เวลาเราเลือกภาษาบน Windows ใช่ไหมเราน่าจะเห็น2ตัวเลือกเนาะภาษาไทยก็คือไทยเกจมณีกับไทยปัตตชนในขณะที่บน Mac เองเนี่ยมันก็มีไทยปัตตชนแต่ไทยเกจมณีเนี่ยมันถูกย่อเหลือไทยเฉยๆส่วนบนสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone หรือ Android เนี่ยมีแต่ไทยอย่างเดียวก็คือไทยเกจมณีนั่นแหละและนี่ก็เป็นที่มาของว่าทำไมแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดทุกวันนี้เราถึงใช้แบบฟหกดเอกอสวส่วนใครที่เคยใช้แป้นพิมพ์ปัตตชนเนี่ยบอกผมหน่อยคอมเมนต์ผมหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันดีจริงมันดีกว่าเกจมณีแค่ไหนมันพิมพ์เร็วจริงใช่ไหมมันเมื่อยมือน้อยกว่าจริงๆใช่ไหมเพราะว่าผมก็ฝึกพิมพ์สัมผัสมาด้วยแป้นพิมพ์เกจมณีมาทั้งชีวิตเจอแป้นพิมพ์ปัตตชนผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอยากรู้จริงๆว่ามันดีกว่าจริงๆไหมช่วยฝากไว้ในคอมเมนต์หน่อยครับ